าญจนบุรีสังคมดีคนดีเมืองก็น่าอยู่วันวาเลนไทน์นี้ต้องขอชื่นชมนักเรียนโรงเรียนอุดมศิษย์ศึกษาเก็บกระเป๋าเงินได้นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ติดตามหาเจ้าของผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกอำนาจจันนิยมร้อยเวร20สภ.สังขบุรีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีว่าในขณะที่ตนเองพร้อมเจ้าหน้าที่อส.ประจำจุดตัว3แยกซองกะเรียหมู่ที่3ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีกำลังปรับปรุงทำความสะอาดจุดตรวจได้มีนักเรียนหญิงชื่อเด็กหญิงจำใสธิระธารากุลอายุ14ปีซึ่งเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุดมศิษย์ศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำพื้นที่อำเภอสังขบุรีได้เดินลงมาจากรถยนต์โดยสารที่รับส่งนักเรียนวิ่งระหว่างโรงเรียนไปด่านเจดีย์3องค์ก่อนได้มายื่นกระเป๋าผ้าสีแดง1ใบและบอกว่าได้เก็บกระเป๋าใบนี้ได้ที่หน้าร้าน T&T ตลาดเทศบาลตำบลวังกะในขณะที่กลับมาจากเลิกเรียนหนังสือจึงได้เปิดดูข้างกระเป๋าพบว่ามีเงินจำนวนหนึ่งจึงได้รีบปิดกระเป๋าเงินดังกล่าวและไม่กล้านับว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงดีกับเงินในกระเป๋าใบนี้และเจ้าของคงเสียดายและหายไปพอดีผ่านจุดตรวจ3แยกนึกขึ้นมาได้ว่ามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะดีที่สุดจึงได้เดินลงจากรถมามอบให้กับร้อยตำรวจเอกอำนาจจันนิยมและเจ้าหน้าที่อส.ที่ประจำจุดตรวจพร้อมกับได้ทำการนับเงินจำนวนดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ยอดเงินทั้งหมด 7,860 บาทหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกอำนาจจึงได้รายงานพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับสภ.สังขบุรีทราบและได้ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุช่องทางสื่อออนไลน์ Facebook ประกาศหาเจ้าของเงินและเมื่อเวลาประมาณ 21:00 น.นายโทยพร้อมด้วยนางมูหน่อภรรยาไม่มีนามสกุลกะเหรี่ยงซึ่งเป็นลูกจ้างร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดเทศบาลตำบลวังกะได้มารับเงินคืนและบอกว่าตนเองได้ไปชำระค่างวดรถจักรยานยนต์และได้ทำกระเป๋าหล่นหายที่บริเวณไหนไม่ทราบและไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เงินจำนวนดังกล่าวคืนตรวจสอบเงินครบตามจำนวนพร้อมกับได้ฝากกล่าวขอบคุณเด็กหญิงจำสายธิระธารากุลที่ได้เก็บเงินได้ผ่านตำรวจร้อยเอกอำนาจและอส.พร้อมกับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน